รียนแพทย์แผนตะวันออกค่ะก็อยากรู้เกี่ยวกับการฝังเข็มอะค่ะว่ามันจะต้องฝังตัวเองไหมคะแล้วก็เจ็บหรือเปล่าคือหนูกลัวอะไรที่มันยาวๆแหลมๆอะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะโดนแน่ค่ะการที่เราจะเรียนรู้การฝังเข็มให้เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วนั้นเราจะต้องเข้าใจฟีลลิ่งของคนที่โดนฝังด้วยค่ะประสาทรับรู้ความเจ็บปวดของคนเรานั้นจะอยู่แค่บริเวณผิวหนังชั้นตื้นๆเท่านั้นค่ะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและมั่นใจแล้วการที่เราปักเข็มลงไปด้วยความรวดเร็วจะไม่ทำให้รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะคำถามต่อไปค่ะวันนี้การแสดงค่ะคือแบบอยากรู้จังเลยค่ะเวลาฉากร้องไห้เนี่ยพวกพี่เขาคิดอะไรกันอยู่คะขอบคุณสำหรับคำถามครับไม่ต้องคิดอะไรแค่เข้าใจในบทบาทไปเรียนแล้วนะแม่ลูกลูกลูกไม่ใช่ว่าร้องไห้เก่งเท่ากับแสดงเก่งนะครับมันขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจในบทบาทต่างหากไปที่คำถามต่อไปกันเลยครับผมอยากเป็นหมอฟันครับผมอยากรู้ว่านอกจากเลือกฟันแล้วหมอฟันต้องรู้เรื่องอื่นด้วยไหมครับต้องค่ะเพราะทันตแพทย์ก็คือแพทย์คนหนึ่งนั่นแหละค่ะนอกจากการรักษาเฉพาะทางในช่องปากที่นักศึกษาทันตแพทย์จะต้องเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและลงมือทำจริงกับหุ่นปฏิบัติการทางทันตกรรมจนเกิดความเชี่ยวชาญในทุกวันแล้วเรายังเรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องรักษากับคนไข้จริงซึ่งคนไข้ของเราในวันนี้ก็คือน้องชมพู่ค่ะค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มองหน้าหมออ่อนครับใจเย็นๆครับโอเคครับดีขึ้นครับและนี่ก็คือน้องอ้ําค่ะพวกเธอทั้งสองคือความก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดของการศึกษาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่จะเป็นคนไข้คนสําคัญคอยจําลองสถานการณ์ให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนหากผู้ป่วยมีสภาวะฉุกเฉินทันตแพทย์ก็จําเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้เช่นเดียวกันกับแพทย์ค่ะไปที่คําถามถัดไปเลยค่ะพี่คะพี่คะหนูอยากเรียนบัญชีค่ะหนูอยากเรียนนิติค่ะอยากเรียนพยาบาลค่ะพี่คะพี่คะหนูมีคำถามถ้าหนูเรียนที่นี่หนูจะได้เจอพี่ณเดชน์ไหมคะพี่ณเดชน์เรียนจบไปแล้วครับแต่พี่ๆอีกหลายคนก็ยังรอให้คำแนะนำน้องๆอยู่และไม่ว่าต่อจากนี้น้องจะมีคำถามอะไรก็ตามที่นี่จะทำให้น้องสามารถพบคำตอบได้ด้วยตัวเองจากการเรียนจริงจนเกิดความเข้าใจลึกซึ้งเข้าถึงทุกวิชาการทดลองจริงจนเกิดการเรียนรู้สร้างความชำนาญลงมือทำจริงจนเกิดเป็นทักษะจริงรู้จริงและนี่เองที่ทำให้เราทุกคนรู้ทุกเรื่องที่น้องถามเพราะประสบการณ์คือคำตอบที่แท้จริง